จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by It Is Style ประจำวันที่8พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้เอาเรื่องยังไงงานนี้เบนเดวิสโพสสวมเสื้อทีมชาติไทยจับตาขึ้นสู่ชุดใหญ่บุกทีมชาติจีนนะโดยเบนจามินเดวิสนะครับดาวรุ่งทักษะเชิงสูงลูกครึ่งไทยอังกฤษโพสต์ภาพสวมเสื้อทีมชาติไทยพร้อมกับอีโมติคอนนาฬิกาทรายกำลังส่งสัญญาณถึงมาสดาอิชิอิในครั้งนี้ว่าตัวเขานั้นพร้อมแล้วที่จะขึ้นสู่ชุดใหญ่กับด้านของทัพช้างศึกแมตช์ชี้ชะตาคัดบอลโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งเบนเดวิสเองก็สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในบรรดานัดล่าสุดนะฮะต่อหน้าต่อตาทางด้านของมาสดาอิชิอิที่ได้เดินทางมาชมเกมติดขอบสนามในครั้งนี้โดยเบนเดวิสเองเดิมทีเดิมเกมรุกให้กับทางด้านของอุตรธานี FC ก่อนที่จะสร้างสรรค์โอกาสอย่างมากมายช่วยทีมเอาชนะคู่แข่งไป3-1ซึ่งเบนเดวิสเองนั้นเป็นนักเตะที่สร้างผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเกมนี้และก็มีสิทธิ์ที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นแนวรุกทักษะเชิงสูงลูกครึ่งไทยอังกฤษรายนี้ขึ้นสู่ชุดใหญ่ทีมชาติไทยในยุคของอิชิอิเป็นครั้งแรกในครั้งนี้เลยชิเดียนะหนานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ด้านของมาสดาอิชิอิในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอาร์ตยังไงอาร์ตฟุตบอลเปิดอันดับโลก10ทีมอาเซียนรังกิ้งฟุตซอลโลกนะโดยทางอาร์ตฟุตบอลเปิดอันดับนะฮะแรงกิ้งฟุตซอลโลกล่าสุดจากการประกาศของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอย่างเป็นทางการครั้งแรกในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่าทีมชาติไทยครองเจ้าแห่งอาเซียนรั้งอันดับที่9ของโลกตามมาด้วยอันดับที่2อินเดียรั้งอันดับ28ของโลกส่วนเวียดนามอยู่อันดับ3ของอาเซียนรั้งอันดับที่33ของโลกในครั้งนี้อันนี้ทีมชาติไทยคือทีมเพียงแค่หนึ่งเดียวจากอาเซียนที่สามารถคว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้ได้นั่นเองครับโดยการนี้นะฮะอันดับที่1นะเป็นของประเทศไทยมี 1,316 คะแนนอันดับ2เป็นอินโดนีเซียมี 1,142 คะแนนอันดับ3เป็นเวียดนามมี 1,117 คะแนนอันดับ4เป็นของเมียนมามี 1,024 คะแนนอันดับ5เป็นของเรา995คะแนนอันดับ6เป็นของมาเลเซีย971คะแนนอันดับ7เป็นของฟิลิปปินส์943คะแนนอันดับ8เป็นของติมอร์เลสเต้903คะแนนอันดับ9เป็นของบรูไน882คะแนนอันดับ10เป็นของกัมพูชา857คะแนนและอันดับที่11เป็นของสิงคโปร์ไม่มีคะแนนครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าไทยนั้นทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงปรับโถจับฉลากฟุตซอลโลกใหม่หลังฟีฟ่าประกาศแรงกิ้งฟุตซอลโลก2ทีมเอเชียเปลี่ยนโถนะหลังที่ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะฮะหรือว่าฟีฟ่าประกาศแรงกิ้งฟุตซอลโลกครั้งแรกอย่างเป็นทางการสมบูรณ์ให้โถจับฉลากแบ่งสายฟุตซอลโลกถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยทีมจากเอเชีย2ทีมกระโดดขึ้นมาอยู่ในโถที่3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่รั้งอันดับที่9ของโลกอยู่โถที่2โดยโถจะฉลากแบ่งสายศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานเบื้องต่อไปนี้โถที่1นะฮะก็จะเป็นด้านของอุซเบกิสถานที่เป็นเจ้าภาพบราซิลสเปนโปรตุเกสแชมป์เก่าอิหร่านอาร์เจนตินาโถที่2ก็จะเป็นโมร็อกโกคาซัคสถานไทยฝรั่งเศสยูเครนปารากวัยโถที่3ก็จะเป็นโครเอเชียนิวซีแลนด์เวเนซุเอลาอัฟกานิสถานคอสตาริกาและก็ทาจิกิสถานส่วนโถที่4นั้นก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์นะฮะโกเตมาลาปานามาแองโกลาลิเบียและก็คิวบาหนานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันไงอุรวัตทำสถิติมียอดแฟนบอลเข้ามาชมเกมเย่าในครั้งนี้มากที่สุดตลอดกาลนะโดยอุรวัตเรดไดมอนด์ได้สร้างสถิติใหม่ตลอดกาลหลังมีจำนวนแฟนฟุตบอลเข้ามาชมเกมในสนามสะสมทะลุ16ล้านคนมากที่สุดในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะด้วยความเคลื่อนไหวของทางด้านของหลังเกมในศึกเจวันลีก2024นะฮะนัดที่12
เกมที่ทางด้านของอุระวะเรดไดมอนด์เปิดสนามไซตามะสเตเดียม2022ด้วยการเฉือนชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป2-1ท่ามกำลังแฟนบอลในสนามจำนวนมากกว่า 40,000 คนซึ่งจากจำนวนตัวเลขของแฟนบอลในเกมที่ผ่านมาส่งผลให้ทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียจารึกสถิติใหม่ตลอดการได้เป็นที่เรียบร้อยโดยจากจำนวนแฟนบอลในสนาม 40,000 กว่าคนในเกมที่ผ่านมาเมื่อนำมารวมกับยอดแฟนบอลเดิมของสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์ทำให้สโมสรสร้างสถิติมียอดแฟนบอลเข้ามาชมเกมเหย้าในสนามสะสมสูงสุดรวมแล้วทะลุกว่า16ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นในครั้งนี้ไปแล้วโดยจากจำนวนแฟนบอลในสนาม 40,000 กว่าคนในเกมที่ผ่านมาเมื่อนำมารวมยอดกับแฟนบอลเดิมของสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์ทำให้สโมสรสร้างสถิติมียอดแฟนบอลเข้าชมเกมเหย้าในสนามสะสมสูงสุดรวมแล้วทะลุกว่า16ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตลอดการของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นไปแล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึก J1 ลีกฤดูกาล2024นัดที่13ของสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์เตรียมออกไปเยือนอาเบเรกนิงาตะวันเสาร์ที่11พฤษภาคมณสนามกีฬาเดนกะบิ๊กสวรรค์เวลา 12:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันด้วยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันยังไงนายทวารจอมเก๋าอุระวะเรดขึ้นที่3นักเตะที่ลงเตะมากเยอะที่สุดของเจลีกในครั้งนี้โดยการนี้ซาสึกินะฮะนิชิคาวะนายทวารจอมเก๋าของอุระวะเรดไดมอนด์ทำสถิตินะฮะลงสนามในศึก J1 ลีก2ครบ600นัดเป็นที่เรียบร้อยหลังช่วยทีมเปิดรังเชือดโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป2-1ในเกมลีกเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกรณีนายดานนะผมกำลังจะอายุครบนะฮะ38ปีในวันที่18มิถุนายนนี้ขึ้นมารังอันดับที่3ของนักเตะที่เล่นสูงสุดในญี่ปุ่นตลอดกาลแสงหน้าโยจินากาชิวะแข่งรุ่นพี่ที่เลิกเล่นไปแล้วโดยเป้าหมายต่อไปของชูซากุนิชิคาวะก็คือการขึ้นไปรังอันดับที่2ในครั้งนี้ให้จงได้เพื่อจะแซงเซโกนาราซากิอีกหนึ่งแข่งรุ่นพี่ที่เลิกเล่นไปแล้วนำห่างไปถึง31นัดส่วนผลงานในลีกและฤดูกาลนี้ลงเฝ้าเสาไปแล้วมากถึง12นัดเสียไป17ประตูเก็บได้2คลีนชีตทาทีมรั้งอันดับที่9ของตารางคะแนนล่าสุดในครั้งนี้สำหรับทั้งเนียบนักเตะที่ลงเล่นในลีกสุดๆของญี่ปุ่นตลอดกาลนะฮะยาสุฮิโตะเอ็นโด672นัดรีไทเซโกนาราซากิ631นัดรีไทชูซากุนิชิคาวะ600นัดอุระวะเรดไดมอนด์ยูจินากาซาวะ593นัดบริไทแล้วก็ยูกิอาเบะ590นัดบริไทไปแล้วทางนี้ซูซากุนิชิคาวะย้ายมาจากด้านของซาบะเช่ฮิโรชิมามาอยู่กับด้านของอุระวะเรดไดมอนด์เมื่อปี2014มีส่วนพาทีมคว้าแชมป์มากมายทั้ง AFC แชมเปี้ยนลีก2สมัย2017และก็2022รูวันคัพ1สมัย2016Emperor Cup 1สมัยปี2018 Japan Super Cup 1สมัย2022โดยเจ้าตัวยังคงยืนประยะเป็นมือหนึ่งของทีมไปเรื่อยๆนะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนกุนซือมาแล้วหลายต่อหลายคนในครั้งนี้ก็ตามทีเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเราดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงนายกเศรษฐาชื่นชมผลงานฟุตซอลทีมชาติไทยหลังฟีฟ่าประกาศแรงกิ้งครั้งแรกนะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาชื่นชมผลงานของทัพฟุตซอลทีมชาติไทยหลังที่สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็ได้ออกมาประกาศคะแนนเป็นครั้งแรกนะฮะในหน้าประวัติศาสตร์โดยทีมฟุตซอลไทยชายอยู่ที่9ของโลกรั้งเบอร์2ของเอเชียส่วนทีมหญิงอยู่ที่6ของโลกเป็นเบอร์1ของเอเชียในครั้งนี้ซึ่งนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีชื่นชมกับผลงานของนักกีฬาไทยและก็การจัดอันดับดังกล่าวโดยนักกีฬาไทยได้มีความสามารถทางด้านกีฬาเป็นเลิศนะฮะในเวทีนานาชาติเป็นความภาคภูมิใจให้กับทางประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันและก็ยอมรับกันทางนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันยกระดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาของประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งรวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาและกล้าจะทำตามความฝันของตนเองอีกครั้งในครั้งนี้รายนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่8พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ
พลังฟุตบอลไทย